วันอังคารที่26มีนาคม2567เวลา 8:30 นาทีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ในระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมให้ประชิมโอวาทกับผู้จบการศึกษาและได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานนักเรียนและครูของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ณโรงแรมวาสิถีซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรี